ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราดูเหมือนจะมีสีที่แตกต่างกันเมื่อมองจากโลกคนส่วนใหญ่มักอธิบายว่าเป็นสีเหลืองหรือสีขาวแต่ความจริงแล้วสีของดวงอาทิตย์มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็นในตอนแรกเมื่อเราสังเกตดวงอาทิตย์ในวันที่อากาศแจ่มใสก็มักจะปรากฏเป็นสีเหลืองในดวงตาของเราการรับรู้นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่บรรยากาศของเรามีปฏิสัมพันธ์กับแสงแดดเมื่อรังสีวงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมันก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการกระเจิงของชั้นบรรยากาศปรากฏการณ์นี้ส่งผลต่อความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันในองศาที่ต่างกันบรรยากาศมีแนวโน้มที่จะกระจายความยาวคลื่นที่สั้นกว่าเช่นแสงสีน้ำเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าความยาวคลื่นที่ยาวกว่าเช่นสีแดงหรือสีเหลืองการกระเจิงของแสงสีน้ำเงินนี้ทำให้ท้องฟ้าของเรามีสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์ในระหว่างวันผลที่ตามมาคือแสงอาทิตย์ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งมาถึงดวงตาของเราโดยตรงจึงปรากฏเป็นโทนสีเหลืองสิ่งที่น่าสนใจคือสีที่ปรากฏของดวงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำบนขอบฟ้าในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกอาจปรากฏเป็นสีส้มหรือสีแดงก็ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดดจะต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่หนากว่าในเวลานี้ทำให้เกิดการกระเจิงของความยาวคลื่นที่สั้นลงมากขึ้นและปล่อยให้ความยาวคลื่นที่ยาวกว่าและมีสีแดงมากขึ้นเข้ามาถึงดวงตาของเราสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการรับรู้สีของดวงอาทิตย์อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยาและวัฒนธรรมด้วยการแสดงดวงอาทิตย์ให้เป็นสีเหลืองโดยทั่วไปในงานศิลปะและสื่ออาจเสริมการรับรู้นี้แม้ว่าการแสดงที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะใกล้เคียงกับสีขาวมากขึ้นเมื่อสังเกตจากพื้นผิวโลกในวันที่อากาศแจ่มใสในตอนเที่ยงวันการทำความเข้าใจสีที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากโลกเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจความซับซ้อนของแสงวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศและการรับรู้ของมนุษย์นอกจากนี้ยังช่วยตวนใจว่าแม้แต่การสังเกตในธรรมชาติที่ดูเหมือนง่ายๆก็สามารถเกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนได้เช่นกันแม้ว่าดวงอาทิตย์อาจปรากฏเป็นสีเหลืองหรือสีขาวเมื่อมองจากโลกแต่สีที่แท้จริงของมันในอวกาศนั้นค่อนข้างแตกต่างออกไปเพื่อทำความเข้าใจสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์เราต้องมองข้ามการรบกวนในชั้นบรรยากาศและตรวจสอบดาวฤกษ์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงการวิเคราะห์สเปกตรัมของการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของดวงอาทิตย์จากการศึกษาสเปกตรัมของแสงที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาแล้วว่าดวงอาทิตย์เปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่นที่หลากหลายสเปกตรัมนี้รวมถึงสีทั้งหมดที่เรามองเห็นเช่นเดียวกับแสงอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดที่มองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ที่น่าสนใจคือการแผ่รังสีความยาวคลื่นสูงสุดของดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงสีเขียวน้ำเงินของสเปกตรัมที่มองเห็นได้ซึ่งหมายความว่าหากเราสามารถสังเกตดวงอาทิตย์ได้โดยไม่มีการบิดเบือนของบรรยากาศดวงอาทิตย์จะปรากฏเป็นสีน้ำเงินอมเขียวซีดอย่างไรก็ตามเนื่องจากดวงอาทิตย์แผ่รังสีแสงไปทั่วสเปกตรัมที่มองเห็นได้ผลรวมของความยาวคลื่นทั้งหมดเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราจะรับรู้ว่าเป็นแสงสีขาวในทางดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์อยู่ในประเภทดาวฤกษ์ลำดับหลักประเภท G หรือที่รู้จักในชื่อดาวแคร์เหลืองการจำแนกประเภทนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและคุณลักษณะทางสเปกตรัมมากกว่าสีที่ปรากฏคำว่าดาวแคร์เหลืองอาจทำให้เข้าใจผิดได้เนื่องจากไม่ได้สะท้อนสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ในอวกาศอย่างถูกต้องความแตกต่างระหว่างการจำแนกดวงอาทิตย์ว่าเป็นดาวแคร์เหลืองกับสีจริงของดวงอาทิตย์นั้นเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการจำแนกประเภทดาวฤกษ์การจำแนกประเภทที่นักดาราศาสตร์ใช้จัดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและองค์ประกอบของดาวมากกว่าสีที่มองเห็นในกรณีของดวงอาทิตย์ของเราอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสหรือ 10,000 องศาฟาเรนไฮต์ทำให้ดวงอาทิตย์อยู่ในประเภท G แม้จะมีการแผ่รังสีสูงสุดเป็นสีน้ำเงินอมเขียวก็ตามการทำความเข้าใจสีที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ในอวกาศไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของดวงดาวแต่ยังเป็นการแนะนำแนวคิดที่กว้างขึ้นในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์อีกด้วยแสดงให้เห็นว่าการสังเกตและการวัดทางวิทยาศาสตร์สามารถเปิดเผยความจริงที่แตกต่างจ
จากการรับรู้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรซึ่งกระตุ้นให้เรามองไกลเกินกว่ารูปลักษณ์ภายนอกในการศึกษาจักรวาลของเราแม้ว่าเราจะมักคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นจานที่มีความสว่างสม่ำเสมอและไม่มีลักษณะพิเศษแต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะพบว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ไม่ได้มีสีหรือความสว่างที่สม่ำเสมอโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นชั้นพื้นผิวที่มองเห็นได้มีลักษณะต่างๆมากมายที่ปรากฏเป็นสีและความเข้มข้นที่แตกต่างกันเมื่อสังเกตด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมจุดมืดบนดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ปรากฏเป็นจุดมืดบนชั้นโฟโตสเฟียร์จุดมืดจะปรากฏเป็นสีเข้มเนื่องจากมีอุณหภูมิเย็นกว่าบริเวณโดยรอบแม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวดวงอาทิตย์จะอยู่ที่ประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสแต่จุดมืดอาจเย็นลงได้ถึง 1,500 องศาความแตกต่างของอุณหภูมิทำให้จุดมืดเปล่งแสงน้อยลงทำให้จุดมืดดูมืดกว่าบริเวณรอบๆที่มีความสว่างกว่าตรงกันข้ามกับจุดดับดวงอาทิตย์ยังมีบริเวณที่สว่างกว่าบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าฟาคูล่าฟาคูเล่คือบริเวณที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์รวมตัวส่งผลให้บริเวณดังกล่าวร้อนกว่าบริเวณรอบๆส่งผลให้ส่วนหน้าสว่างกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มจุดดับดวงอาทิตย์แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยอิสระเช่นกันความแตกต่างของอุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสีเหล่านี้ตามกฎการเคลื่อนตัวของเวียนความยาวคลื่นสูงสุดของแสงที่วัตถุเปล่งออกมาจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของวัตถุซึ่งหมายความว่าบริเวณที่ร้อนกว่าของดวงอาทิตย์จะเปล่งแสงที่มีความยาวคลื่นสูงสุดสั้นกว่าหรือเคลื่อนไปทางปลายสีน้ำเงินของสเปกตรัมในตอนนี้บริเวณที่เย็นกว่าจะเปล่งแสงที่มีความยาวคลื่นสูงสุดยาวกว่าหรือเคลื่อนไปทางปลายสีแดงการแปรผันของสีที่เกิดจากอุณหภูมิเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ง่ายอย่างไรก็ตามเครื่องมือพิเศษและเทคนิคการถ่ายภาพสามารถเปิดเผยความแตกต่างเหล่านี้ได้ตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะของแสงสามารถเน้นลักษณะเฉพาะได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาพื้นผิวดวงอาทิตย์ได้อย่างละเอียดการทำความเข้าใจความแปรผันของสีเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟิสิกส์แสงอาทิตย์โดยให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมแม่เหล็กของดวงอาทิตย์กลไกการขนส่งพลังงานและผลละวัตโดยรวมด้วยการศึกษาคุณลักษณะเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสุริยะที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในอวกาศและอาจส่งผลกระทบต่อโลกดวงอาทิตย์ก็เหมือนกับดวงดาวทุกดวงที่ผ่านวัฏจักรชีวิตที่ยาวนานหลายพันล้านปีตลอดวัฏจักรนี้สีของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและองค์ประกอบการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของดวงดาวและอดีตและอนาคตของดวงอาทิตย์ปัจจุบันดวงอาทิตย์ของเราจัดอยู่ในประเภทดาวแคระเหลืองซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจผิดได้เมื่อพิจารณาจากสีที่แท้จริงขององค์ดวงอาทิตย์ในอวกาศดวงอาทิตย์อยู่ในระยะลำดับหลักซึ่งออกเป็นระยะที่ดวงอาทิตย์จะดำรงอยู่เป็นส่วนใหญ่ในระยะนี้ดวงอาทิตย์จะมีสีและความสว่างที่ค่อนข้างคงที่เนื่องจากจะหลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมที่แกนกลางอย่างไรก็ตามสีของดวงอาทิตย์จะไม่คงที่ตลอดไปเมื่อดวงอาทิตย์แก่ตัวลงและเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางหมดลงดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ช่วงดาวยักษ์แดงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 5,000 ล้านปีในระยะนี้ชั้นนอกของดวงอาทิตย์จะขยายตัวและเย็นลงทำให้สีของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปเป็นสีแดงอุณหภูมิพื้นผิวจะลดลงส่งผลให้มีสีแดงมากขึ้นกว่าที่เราสังเกตได้ในปัจจุบันหลังจากช่วงที่ดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดงในที่สุดดวงอาทิตย์ก็จะลอกชั้นนอกออกเหลือไว้เพียงแกนที่อัดแน่นและร้อนจัดซึ่งเรียกว่าดาวแคระขาวแม้จะมีชื่อเรียกว่าดาวแคระขาวแต่ดาวแคระขาวก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวอย่างแท้จริงแต่กลับเปล่งแสงออกมาเป็นสเปกตรัมกว้างโดยมีการเปล่งแสงสูงสุดในช่วงอันตราไวโอเลตในสายตาเราหากเราสังเกตโดยตรงดาวแคระขาวน่าจะมีสีฟ้าอ่อนการเปรียบเทียบวิวัฒนาการสีของดวงอาทิตย์กับดาวดวงอื่นๆในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันนั้นน่าสนใจมากตัวอย่างเช่นดาวที่มีมวลมากจะเผาไม่ร้อนกว่าและปรากฏเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินอมขาวในตอนนี้ดาวที่มีขนาดเล็กกว่าและเย็นกว่าอาจปรากฏเป็นสีส้มหรือสีแดงสีของดาวให้ข้อมูลสำคัญแก่บรรดานักดาราศาสตร์เกี่ยวกับมวลอุณหภูมิและขั้นตอนวิวัฒนาการของ
ดาวการศึกษาเกี่ยวกับสีของดาวฤกษ์และการเปลี่ยนแปลงของสีเหล่านั้นตามกาลเวลาถือเป็นประเด็นสำคัญของฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมวงจรชีวิตของดาวฤกษ์ประเภทต่างๆเข้าด้วยกันได้โดยการสังเกตดาวฤกษ์ที่มีสีต่างๆกันและทำความเข้าใจอดีตและอนาคตของดวงอาทิตย์ของเราได้ดีขึ้นอันตรายจากการสังเกตดวงอาทิตย์โดยตรงนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้ความสว่างจ้าของดวงอาทิตย์จะกลบเซลล์ที่ไวต่อแสงในดวงตาของเราซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีความเสี่ยงนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับการสังเกตด้วยตาเปล่าแต่ยังเกิดขึ้นกับการดูผ่านอุปกรณ์ออปติกที่ไม่ได้กรองแสงเช่นกล้องโทรทัศน์หรือกล้องส่องทางไกลซึ่งสามารถรวมพลังงานของดวงอาทิตย์ไว้ด้วยกันได้และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจในการสังเกตดวงอาทิตย์ด้วยกล้องส่องทางไกลเทคนิคการกรองที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งตัวกรองแสงอาทิตย์แบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับปลายวัตถุประสงค์งอหรือด้านหน้าของกล้องโทรทัศน์สามารถลดความเข้มของดวงอาทิตย์ลงสู่ระดับที่ปลอดภัยโดยทั่วไปฟิลเตอร์เหล่านี้ยอมให้แสงจากดวงอาทิตย์ผ่านได้น้อยกว่า 0.001% ช่วยปกป้องดวงตาของผู้สังเกตในตอนนี้ยังคงให้การมองเห็นลักษณะเด่นของแสงอาทิตย์ได้ชัดเจนสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าฟิลเตอร์ช่องมองภาพซึ่งขันเข้ากับปลายช่องมองภาพของกล้องโทรทัศน์นั้นไม่ปลอดภัยสำหรับการดูแสงอาทิตย์เนื่องจากอาจแตกร้าวได้ภายใต้ความร้อนจะส่งผลให้ดวงตาได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์ในระดับที่เป็นอันตรายในทันทียังมีวิธีอื่นในการศึกษาสีและลักษณะต่างๆของดวงอาทิตย์ที่ไม่เกี่ยวกับการมองดวงอาทิตย์โดยตรงวิธีหนึ่งคือการฉายภาพโดยที่ภาพของดวงอาทิตย์ฉายลงบนหน้าจอหรือกล้าสีขาวผ่านกล้องโทรทัศน์หรืออกล้องรูเข็มซึ่งช่วยให้สามารถรับชมเป็นกลุ่มได้อย่างปลอดภัยและสามารถเปิดเผยคุณลักษณะต่างๆเช่นจุดบอดบนดวงอาทิตย์ได้วิธีที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งคือการใช้กล้องโทรทัศน์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสังเกตดวงอาทิตย์เครื่องงอมือเหล่านี้มักใช้ระบบฟิลเตอร์และกระจกที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพดวงอาทิตย์ที่มีรายละเอียดในความยาวคลื่นแสงเฉพาะซึ่งจะเผยให้เห็นลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากกล้องโทรทัศน์ที่มีฟิลเตอร์ทั่วไปสำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษก็ยังมีวิธีที่ปลอดภัยในการสังเกตปรากฏการณ์สุริยะตัวอย่างเช่นในระหว่างที่เกิดสุริยุปราคาสามารถใช้แว่นดูสุริยุปราคาพิเศษเพื่อดูดวงอาทิตย์โดยตรงได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแว่นเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมและไม่เสียหายหรือเป็นรอยขีดข่วนควรสังเกตว่าหอดูดาวและศูนย์วิทยาศาสตร์หลายแห่งมีโปรแกรมดูดวงอาทิตย์ที่ปลอดภัยโดยใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์ครบครันภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้โอกาสที่ดีเยี่ยมในการสังเกตสีและลักษณะของดวงอาทิตย์โดยไม่มีความเสี่ยง